เป็นหมอนทองหมอนทองข้างล่างโอฉีมูซาสุกหล่นไหมเต่า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 อ่ะเดี๋ยวลมมาอาจจะทำยังครับยังครับมาที่หนึ่งครับคือล้างต้นเลยครับครับเหลือรอบสุดท้ายละรอบต่อไปใช่ครับใครที่สนใจก็รีบมาเล็งดูกันนะครับติดต่อกันมาเลยที่หน้าสวนกิโลเท่าไหร่เอ่ยหน้าสวนหน้าสวนคือเราตัดส่งเนาะนอกจากว่าลูกสุกหล่นอะไรพวกนี้เราก็จะมีราคาพิเศษให้สําหรับให้ลูกน้องอ่ะเต้ามันไว้ใช่ล้างแค่ตรงกันข้ามอย่างนี้แล้วก็มัดมีฝั่งนู้นน่ะฝั่งนู้นที่เต้าไว้เต้าไว้ใช่เต้าไว้กี่วันนะเต้าไว้ตั้งแต่น้ำหนักมันได้ใหญ่ก็เต้าไว้ก่อนเลยเพื่อความปลอดภัยมันไม่เป็นไรมันลมมามันก็แกว่งมันย่นได้ไม่เป็นไรมันขยายย่นได้จริงๆไม่ต้องเต้าแขวนอย่างนี้ใช่แขวนอย่างนี้มันปีไหมตอนนี้ประมาณน่าจะมีสามโลสามโลลูกนี้ใหญ่ลูกนี้สักห้าโลลูกนี้ห้าโลนะลูกนี้ครับใช่กิโลกิโลร้อยละ500แล้วเนี่ยครับใช่ครับได้ค่าปุ๋ยค่ายาคืนแล้วถ้ามันสุดหลุดล่วงไปก็เสียของเลยครับนี่ต้นนี้มันเยอะกว่าต้นนี้ได้ตัดเองมันหลุดเองมันหลุดเองใช่ไหมสุกหล่นไหม130วันครับแล้วที่เราผลิตแล้วแต่ไม่กี่วันนะร้อยที่เบตงน้ำเนื่องจากอากาศมันเย็นนะมีฝนเยอะก็ประมาณสัก125วันถึง130วันตัดได้ครับจะอร่อยแก่ได้ที่แล้วถ้าเกิดว่าให้สุกหล่นนี่ประมาณกี่วันครับสุกหล่นก็ประมาณนี้แหละประมาณ130วันก็125วันบางทีก็หล่นละนะครับอยู่ที่จังหวะมีช่วงแล้งพอดีไม่มันจะหล่นเร็วขึ้นหน่อยนะครับลูกสุกหล่นเนี่ยสุกหล่นเนี่ยลักษณะเด่นของโอฉีก็คือก้นบุ๋มมีมีเขาเรียกหางดำอยู่หางดำนะนะครับอยู่ตรงนี้นะก็แล้วสุกหล่นนี่เป็นยังไงฮะดูก็ดูตรงไหนอ๋อเนี่ยมันร่วงลงมามันร่วงครับร่วงลงมาร่วงหล่นไม่มีขั้วขั้วหักจากการหล่นนะครับสีสวยครับสีส้มสีสวยมากมีไส้สนิมโอ้ยไส้สนิมนะครับอันนี้เอกลักษณ์ของโอฉีก็คือแกนเป็นไส้สนิมนะครับแล้วก็ลักษณะสีเนื้อเป็นสีจำปานะครับกรีดออกมาแล้วประมาณนี้นะครับไปถึงจีนก็สวยพอดีครับพอดีอันนี้คือลูกตัดนะครับลูกตัดของพันโอชีครับผมโอชีนะเนื้อตัดอายุได้ขนาดนี้นะครับอร่อยเลยครับผมใช้เวลาไปจีน3วันนะครับไปถึงโน่นแกะออกมาอร่อยเลยอร่อยพอดีเลยนะลูกสุกหล่นครับเขาจะทานสุกนิ่มเพราะว่าสายพันธุ์นี้จริงๆต้องทานสุกนิ่มนะครับแล้วก็เขาบอกว่าถ้าธรรมชาติคัดสรรนะโดยเฉพาะคนมาเลเซียเขาบอกว่าถ้าต้นสุกหล่นจากต้นแล้วธรรมชาติมันช่วยคัดสรรให้แล้วมันอร่อยสุดแล้วนะครับแต่พี่น้องชาวไทยมีเทคนิคที่เก่งกว่านั้นก็คือเราสามารถเคาะฟังเสียงแล้วก็ตัดในระยะที่สามารถส่งไปไกลได้นะครับคนปีนต้นไม้ผมจะดีต้องพริ้วด้วยนะครับอ๋อผมมาถ่ายเป็นเจ้าของสวนของคนฮะ